ต้อนรับเจลุลาสู่นัมเบอร์ไฟบาร์ครับเจสวัสดีค่ะเจสบายดีนะครับสบายดีอ่ะพี่สบายดีไหมคะสบายดีมากครับเจเดี๋ยวผมจะหาอะไรให้เจดื่มก่อนนะครับขอบพระคุณมากเลยครับครูครับผมต้องบอกเจว่าอะไรที่เจคุ้นเคยและดื่มเป็นประจำเอาไว้กินกันตอนไม่ออกสื่อนะครับเจ แต่ตอนออกสื่อแบบนี้นี่ ผมมีโซดาล็อกเมาเทนชงยิ่งเข้าเหล้ายิ่งลื่นครับเจ วันนี้ผมอยากให้เจมีความสดชื่นผมก็เลยเตรียมเป็นม็อกเทลซึ่งไม่ได้แอบใส่อะไรที่เจดื่มประจำเลยอันนี้เป็นใส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 คลีนคลีนโอเคเราก็จะเอาใส่ไปนี่นะครับเจแล้วก็เจ๊สามารถจิ้มผลไม้กินได้ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะมันยังไม่จบเพียงเท่านั้นยังฮะเจ๊เห็นที่เปิดขวดผมไหมฮะอ๋ออยู่นี่เจอแล้วฮะหรือพี่จะให้หนูใช้ตาเปิดนะโอ้โหคนที่แบบว่ารู้มุกว่าใช้ตาเปิดนี่แปลว่าประสบการณ์ในการดื่มนี่คล่ำวอดไม่หนูก็ฟังเข้ามาครับพี่ชงยิ่งเข้าเล่ายิ่งเงินเราจะใส่นิดเดียวครับเจ๊เราจะใส่พอให้เขาทำปฏิกิริยาอะไรบางอย่างเราต้องการผลทางวิทยาศาสตร์ทีนี้ก็อย่าไปยุ่งกับมันครับเจ๊โอเคมันก็จะเป็นน้ำส้มที่จะมีความอะไรบางอย่างก็ไม่รู้แหละเพลินๆครับแล้วเจ๊สามารถจิ้มจ้งแทงได้ชิบหายอันนี้ครับชวนเจ๊มาคุยที่บาร์เนี่ยผมชอบเพลงใหม่เจ๊มารักกับพี่จริงๆมันก็กับพี่ก็ได้นะเปลี่ยนกันอะเป็นเหมือนแบบเป็นผู้ชายแล้วก็มีแฟนอยู่น้อยกว่าอะไรเงี้ยไอเดียเพลงนี้คืออะไรครับเจ๊คือจริงๆหนูว่าไอการที่ผู้หญิงมีแฟนอายุน้อยกว่ามันมีมานานแล้วมันก็เหมือนที่ผู้ชายมีแบบแฟนอายุน้อยกว่าเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เปิดเผยไม่ได้พูดแบบเสียงดังเท่าผู้ชายเท่านั้นเองแต่แน่นอนใช่สังคมมันก็จะมองว่าแบบเหมือนผู้หญิงลิงเด็กอะมันทำให้ผู้ชายดูแบบไม่ดีในสังคมเนี้ยแต่หนูว่าปัจจุบันคือมันเหมือนแบบฝรั่งมันก็คงมีมานานแล้วเพราะไม่ได้แคร์เรื่องอายุแต่ว่าที่ตั้งใจทำเพลงนี้ที่พูดถึงความรักที่เราอายุมากกว่าผู้ชายเนี้ยเป็นเพราะว่าหนูดูซีรีส์เกาหลีแล้วมันแบบ10เรื่องอะพี่มีสัก3เรื่องอะที่แบบผู้ชายจะเรียกผู้หญิงว่าหนูหน้าคือแบบพี่สาวแล้วก็จีบจริงคบจริงอ๋อไอ้คำว่าหนูหน้าที่วงท้ายชื่อเพลงนี้ก็คือใช่มันคือต้องเด็กชายเท่านั้นที่เรียกพี่สาวแล้วมันน่ารักมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราก็อยู่แบบมา10กว่าปีอะเราร้องเพลงที่พูดถึงแบบความรักกับผู้ชายที่อายุน้อยกว่าได้แล้วแล้วหนูจะบอกว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่ใหญ่มากเพราะว่าตั้งแต่หนูออกเพลงมาหนูก็สังเกตได้ว่าเป็นแบบพี่ๆรุ่นใหญ่ที่ยังสวยยังแซ่บอยู่เลยอย่างเงี้ยเอาเพลงหนูไปใช้เยอะมาถูกทางละในชีวิตจริงแฟนเจ๊ก็เด็กกว่าเจ๊ก็คือที่หนูเคยคบมาเนี่ยหนูว่ามีแค่คนเดียวที่อยู่มากกว่านั่นคือคนที่ทำให้หนูรู้สึกได้ว่าจริงๆอายุไม่ใช่เรื่องสำคัญขอแค่แบบเขามีความแบบคิดเป็นผู้ใหญ่รับผิดชอบแล้วก็อยู่ด้วยแล้วไม่เป็นภาระแล้วไม่ทำให้แบบปวดหัวแค่นั้นพออ๋อด้วยความที่เราบอกไม่ได้ว่าคนเอานั้นจะเป็นยังไงแล้วก็เลยอายุเป็นเกณฑ์ไว้ก่อนคือเด็กๆเราก็ไม่รู้พี่เราก็ลองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบว่าเจอคนนี้คุยเราแฮปปี้ก็ลองคบดูแต่พอมารู้สึกได้ทีหลังว่าจริงๆแล้วอายุไม่ใช่เรื่องสำคัญคือเขาอายุมากกว่าเราหลายปีมากแต่ว่าเขาก็ยังเหมือนแบบชอบอะไรที่ไปเรื่อยๆอยู่คือมันไลฟ์สไตล์ไม่เข้ากันอ่ะเราก็เลยลองไปคบคนที่อายุน้อยกว่าบางคนก็มีความบางคนเลยมีคนโตมากกว่าเราอีกอ่ะห่างอ่ะอายุน้อยกว่าเจ๊ห่างสุดประมาณไหนจริงๆถ้าคบจริงจังอ่ะจะไม่เกิน5ปีค่ะแต่ถ้าไม่จริงจังอ่ะก็ประมาณตอนนี้ประมาณ 25-30 ที่มาจีบหนูคือเด็กมากมีหลัก10ปี 10-15 ปีเลยใช่ 10-15 ปีอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าในอนาคตถ้าจะคบจริงจังอะไรก็ต้องว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้หนูไม่ได้อยากมีแฟนเด็กผู้ชายที่อายุน้อยกว่าผู้หญิงเจ๊พาผมเข้าไปในโลกได้ไหมเพราะมันเป็นโลกที่ผมไม่มีวันเจอถูกไหมผู้ชายที่เด็กกว่าผู้หญิงเนี่ย 10-15 ปีเนี่ยเวลาเข้ามาจีบผู้หญิงที่โตกว่าเขามาไม้ไหนเจ๊เวลามีเด็กที่มันอ่อนกว่าเรา10-15ปีมันมาบวกเราอ่ะมันมาทรงไหนอ่ะเจ๊จริงๆพอหนูไปลุลาอย่างเงี้ยมันจะยากสำหรับคนอื่นที่เขาเข้ามาหาเรายิ่งเจ๊มีเครื่องแบบแล้วถ้าเราอยู่ในโพสิชันตรงเนี้ยมันจะยากมันจะมีอยู่2ประเภทค่ะคือแอทแทคเลยผมชอบพี่มากแต่วงเล็บคือมึงคือลุลานะ
ผมชอบพี่มากผมชอบเพลงพี่มากผมชอบตัวพี่มากอ่ะคือเราแอดแท็กเลยทันทีอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยสนใจเราจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ชอบในสิ่งที่เราเป็นผมชอบตัวพี่มากนี้ออกแนวจับจ้วงเหมือนกันนะคือผมชอบตัวพี่มากเลยเหมือนชอบคาแรคเตอร์ชอบแบบชอบลุคชอบอะไรอย่างเงี้ยแม่ผมชอบเนื้อตัวพี่มากอันนั้นก็จะดูชัดเจนไปนิดนึงจริงเปล่าอ๋อคือก็โอเคอาจจะมีชัดเจนแบบอ๋อทรงชื่นชอบความเป็นลุลามาก่อนใช่แต่คือเราก็ดูออกว่าเขาต้องการที่จะแบบเหมือนคุยด้วยแบบชวนไปกินข้าวอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยสนใจเพราะว่าเรารู้ว่าเขามาแบบชอบลุลาชอบเครื่องแบบเขาชอบข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอีกลักษณะนึงคือเรารู้ดูจากการคุยจากการมองรู้ได้ว่าเขาชอบเราชอบเขาแต่เขาจะไม่พูดอะไรเขาจะเงียบลักษณะนี้คือถ้าเรามั่นใจว่าเขาชอบเราเราต้องจีบเขาก่อนจะมีลักษณะต้องจีบเขาก่อนแล้วเขาถึงจะเล่นด้วยอะไรเงี้ยหมายถึงว่านี่คือคนที่เด็กกว่าใช่ค่ะเหมือนเราต้องคอนเซนต์ก่อนอนุญาตก่อนก็เหมือนก็มันก็ต้องดูกันแล้วก็รู้ว่าต่างคนต่างชอบเงี้ยแต่เรารู้ว่าลักษณะมุมเนี้ยเราต้องจีบเขาก่อนเขาจะไม่เข้าหาเราก่อนเด็ดขาดเพราะว่ามันเหมือนเราอยู่ในจุดที่มันสุ่มเสี่ยงอะในการที่เหมือนเข้าใจป่ะพี่เหมือนเข้ามาแอปโพสเราแล้วเราไม่เล่นด้วยเขาก็จะเหมือนแบบหมานิดนึงอะไรเงี้ยก็คือถ้าเราชอบเขาแล้วเรารู้ว่าเขาชอบเราเหมือนกันเราต้องจีบเขาก่อนแล้วเจ๊จีบแบบเงียบๆอะเจ๊แสดงการอนุญาตยังไงฮะก็หนูไม่ได้ก็หนูก็คุยด้วยปกติเพียงแต่ว่าบางคนถ้าหนูชอบมากจริงๆหนูก็จะพูดเลยเพราะว่าหนูจะค่อนข้างฝรั่งนิดนึงเนี่ยจะพูดเลยแบบว่าว่างๆไปแฮงเอาท์กันไหมพูดเลยหนูพูดเลยถ้าคนไหนชอบแล้วหนูมั่นใจอะไรเงี้ยแต่ถ้าหนูไม่มั่นใจสังเกตได้ว่าเหนื่อยก็จะเงียบๆเราเดินจับไปอะไรเงี้ยแต่เจ๊เคยมีพลาดไหมฮะปรากฏว่าเข้าใจไปเองนึกว่าเขาชอบเราเจ๊ก็ไปแบบว่าเปิดไพ่เลยว่าว่างๆแฮงเอากันไหมแล้วบอกว่าเขาไม่ได้ชอบเราอะไรเงี้ยไม่ค่ะไม่พลาดส่วนมากเราสังเกตเห็นชัดเจนเนี่ยว่าทรงไหนแต่ว่าถ้ามันพลาดจริงๆก็ไม่เป็นไรก็เพื่อนๆกันแล้วเปรียบเทียบกับคนกับผู้ชายที่เด็กกว่าเท่ากันแล้วโตกว่าฟีลลิ่งมันยังไงครับเจ๊คือตอนนี้โตกว่าหนูไม่พูดถึงแล้วเพราะมันไม่ใช่ทางมันไม่มีความแบบ attractive อะไรเงี้ยไม่มีเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเท่ากันมันยังพอคุยกันเรื่องแบบยุคไลฟ์สไตล์หรือแบบสิ่งที่อายุเท่ากันมันต้องเผชิญอะไรเงี้ยเพราะยังแฟนเก่าหนูก็อายุเท่ากันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเข้าใจกันง่ายกว่าอะไรเงี้ยแต่คราวนี้คืออายุน้อยกว่าปุ๊บเนี่ยมันจะมีบางทัศนคติที่ต้องปรับคือวิธีการคิดเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของเขามันจะไม่เหมือนกับเรายุคเรามันคือเราชอบใครเราเดินเข้าไปจีบชอบก็คบไม่ชอบก็ไปหาคนใหม่อย่างเงี้ยง่ายๆตรงๆเนี่ยแต่เป็นยุคเนี้ยมันจะมีการเล่นเกมสูงมากจนหนูแบบหนูไม่ไหวอ่ะหนูเป็นคนไม่ได้ซับซ้อนมากแบบผู้ชายหน่อยเนี่ยคือหนูว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่เขานิยมความสัมพันธ์ที่อาจจะคุยหลายๆคนพร้อมๆกันเขาใช้คำว่าคนที่คุยอ่ะเหมือนคำว่าจีบกันมันถูกตัดออกไปใช่คำว่าคนคุยแทนเดี๋ยวนี้จีบแล้วหนูว่าน้องน่าจะไม่รู้จักแล้วล่ะว่าจีบคืออะไรแต่เขาใช้คำว่าคนคุยสามารถคุยได้หลายๆคนพร้อมๆกันและถ้าเราเป็นหนึ่งที่คนที่เขาคุยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปถามเขาว่าเธอคุยกับใครอีก10คนหรออะไรเงี้ยเราไม่มีสิทธิ์นะไม่มีสิทธิ์คือเราจะรู้กันเองโดยที่ไม่ต้องแบบมีคำบัญญัติอะนั่นแหละที่หนูรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปกับยุคของเราแล้วจะวงเล็บว่า what the fuck อะไรเงี้ยแล้วเจ๊ละเมอเรื่องอย่างงี้ยังไงฮะกับรูปแบบความสัมพันธ์ของคนที่เปลี่ยนไปถามตัวเองก่อนว่าหนูต้องการอะไรถ้าหนูอยากได้แฟนความสัมพันธ์แบบนี้ต้องถามตัวเองก่อนว่าถ้าเราอยากมีแฟนก็ล้มเลิกความคิดนี้ไปแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากมีใครแต่ว่าก็คุยเอาไว้ก็แฮปปี้ดีว่างๆก็เจอกันผมประหลาดใจผสมกับประทับใจนิดหน่อย เหมือนผมกับเจ๊เราเดินสวนกันมาทั้งชีวิตตั้งแต่ เราทำงานตั้งแต่เจ๊เป็นลุลา ผมจำได้เลยผมกับอ้อมพิยดาเคยสัมภาษณ์เจ๊ผมรู้จักเจ๊แต่ตอนนั้นเลยแล้วชีวิตเราก็สวนกันอย่างเงี้ย ตามงานแต่งคนนู้นคนนี้ ตามคอนเสิร์ต ตามรายการอะไรเงี้ย หรือว่าปาโมดอะไรอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นวันนี้ได้คุยกับเจ๊แล้วแบบเฮ้ยเจ๊เป็นคนอธิบายเรื่องความสัมพันธ์ของผู้คนได้ชัดเจนดีจังเพราะอะไรครับเจ๊สนใจเรื่องพวกนี้ออกหรือว่าจริงๆหนูชีวิตมันประสบพบเจอเรื่องพวกนี้ใช่ค่ะหนูมีความรู้สึกว่าหนูเจอคนหลายประเภทแล้วก็แน่นอนคนที่ชอบในสิ่งที่เราเป็นและไม่ชอบในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็หนูผ่านการขอแต่งงานมาประมาณ3รอบแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้แต่งเป็นอย่างเงี้ยจนถึงวันนี้หนูรู้สึกแล้วว่าโดนขอ
ใช่เขาขอเราแต่งงานแต่คือสุดท้ายเราไม่ได้แต่งเพราะว่าสามรอบนี่คือสามคนหรอสามคนค่ะสามคนหนึ่งคือตอนเด็กมากๆแบบเรียนปริญญาโทอะไรเงี้ยไอ้คำถาม Would you marry me เนี่ยมันควรตอบว่ามันควรตอบว่า yes อ่ะมัน yes แต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นแค่นั้นเองก็คืออายุคำที่หนึ่งอายุน้อยมากๆโรยตัวเลยไหมโรยตัวเลยไหมใช่ริมทะเลแหวนเนี่ยเป็นแหวนของแม่ที่เสียไปแล้วเอามาให้เราแบบโคตรโรแมนติกปีใหม่ด้วยเจ๊โคเฮียเลยเจ๊ปฏิเสธเงี้ยเหรอไม่หนูก็ yes ไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเหมือน yes. เราคบไปสักพักนึงแล้วแบบเรารู้ว่าไม่ใช่ก็ผมตกใจนึกว่าเขาเอาแหวนแม่แหวนมันทับหลุดแล้วเจ๊ก็โนเลยหนูก็เรียนปริญญาโทแล้วก็เหมือนคบกันก็แฮปปี้ก็เอาแหวนมาขอเราก็ yes เนี้ยตอนนั้นเด็กมากแบบ20กว่าแต่ความสัมพันธ์ก็ดำเนินไปก็เหมือนคบไปสักพักเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ครั้งที่2ครั้งที่2ก็อีกคนนึงไม่ได้ขอคุยกันเฉยๆโตแล้ว30กว่าคุยกันจบอ่ะเดี๋ยวดูเลิกป่ะจัดงานอะไรเงี้ยสุดท้ายหนูก็รอเขามาแบบ2ปีอะไรเงี้ยแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบไม่ทันละ นานไปละไม่ได้รอเขาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอายุเยอะละไปทำอย่างอื่นดีกว่าไม่เอายกเลิกไปแคนเซิลไปแคนเซิลไปแคนเซิลไปคนที่3คนที่3นี่คือโรยตัวไหม ไม่ก็เขาไม่ได้มีอะไรเป็นเรื่องคือพอมันแก่แล้วมันไม่ได้มีแบบอะไรโมเมนต์แบบนี้แล้วอ่ะก็คือมันไม่ผ่านอัพพรูฟที่แม่เขาก็จบไปแค่นั้นรอบ4ถ้ามีคนขอเจ๊อีกเจ๊จะยังไงอ่ะหนูคงขอเขาแล้วอ่ะเจ๊อาจจะหนูคงแบบดีๆมึงเอาชัวร์ๆเขาแบนมาครับครับอ่ะเธอเราซื้อแบตมาเดี๋ยวเธอเอาให้เรานะเกมพลิกเลยหนูว่ามันไม่สำคัญแล้วค่ะจริงๆในอนาคตถ้าหนูมีแฟนอะแล้วอยู่ด้วยกันจนแก่อะไรเงี้ยแค่นั้นก็จบแค่นั้นแฮปปี้ไม่จำเป็นต้องแต่งงานหรอกค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเป็นแฟนหรือเป็นคนที่คุยอะไรก็ตามแต่ว่าหนูรู้ดีว่าสุดท้ายหนูอาจจะเจ็บเพราะเขาหนูอาจจะเลือกผิดหนูอาจจะตัดสินใจผิดแต่หนูยินดีที่จะรับความเศร้านั้นไว้เพราะว่าเราเลือกแล้วที่จะเป็นหนูเป็นคนที่แบบเหมือนกีฟแอนด์เทคแต่ส่วนมากจะชอบกีฟมากกว่าว้าวเพราะฉะนั้นก็ถ้าถามว่าความรักมันสำคัญไหมมันสำคัญค่ะแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดหนูชอบความเป็นเพื่อนมากกว่าความเคารพความเข้าใจความผูกพันมันเป็นพื้นฐานของความรักมากกว่าแต่แน่นอนเริ่มต้นเราต้องเริ่มด้วยความรักว่าถ้าเราไม่รักเขาเราจะอยู่เขาไปทำไมแล้วเราจะอยู่ไปสักพักความรักมันหมดแล้วมันยังมีอย่างอื่นที่แบบดึงรั้งกันไว้อะไรเงี้ยตอนนี้หนูอยากได้เพื่อนมากกว่าหนูไม่ได้อยากได้คนหลักประเด็นสุดท้ายสืบเนื่องจากเพลงของเจ้ค่ะความรักที่ผู้หญิงโตกับผู้ชายอย่างไรจะรอดอย่างไรจะรอดเจ้ขอคำแนะนำสำหรับทั้งหญิงและชายหน่อยมันมีหลายคนที่ชอบพูดกับหนูว่าถ้าเราอยู่ในสถานะสังคมที่สูงแล้วแบบอยู่ตัวแล้วมีตังมีพื้นที่สังคมมีการงานอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราก็เหมือนคบคนที่อายุน้อยกว่าแบบชิวๆอ่ะเข้าใจความหมายป่ะคือมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ปกติเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเราบางคนก็ใช้คำว่าเลี้ยงอ่ะเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยแต่สำหรับหนูมองว่ามันก็จะคิดแบบนั้นก็ได้แต่ว่าหนูไม่คิดแบบนั้นอ่ะคือหนูรู้สึกว่าไอ้มารักกับพี่เนี่ยมันจะไม่ใช่ฟิลเหมือนแบบรักกับพี่มีค่าเทอมมันไม่ใช่อย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบมารักกับพี่คือสิ่งใดที่น้องขาดเนี่ยพี่จะเติมให้แต่มันไม่ใช่เรื่องแบบทรัพย์สินเงินทองมันอาจจะเป็นเรื่องความรักความเข้าใจพอหนูจะบอกว่าเด็กผู้ชายหลายคนที่ชอบผู้หญิงอยู่มากกว่าเนี่ยส่วนมากเขาจะมีปัญหาเรื่องมัมมี่อิชชูไม่ดีกับแม่หรืออาจจะเป็นครอบครัวที่แตกแยกส่วนมากเขาจะชอบผู้หญิงที่อายุมากกว่าเราไม่ได้พยายามจะเป็นแม่เขาอะค่ะเราแค่รู้สึกว่าเรามีแบบอะไรจะให้แต่ยังไงเราก็คล้ายแม่ในแง่ที่ยังไงเขาก็ดูนมเราใช่แม่มันก็จริงนะโอ้ไม่ธรรมดาเจ๊หิวหรือเปล่าผมอาจจะสั่งข้าวอะไรมากินเย็นนี้ซะหน่อยไหมดีค่ะเพราะว่าธรรมดาไม่ค่อยกินข้าวเย็นค่ะถ้านานๆเราเจอกันทีก็ซะหน่อยเยี่ยมครับเจ๊ครับ